ไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีภูเก็ตค่ะสวัสดีภูเก็ตครับสวัสดีตอนนี้เราอยู่ภูเก็ตกันนะคะไม่ได้มาแค่2คนด้วยทริปนี้เป็นทริปมา42คนนะครับตอนนี้ขนาดนั้นเลยเหรอคะน้าโอเลี้ยงรุ่นศิษย์เก่าเหรอคะเขามา4คนมาเพิ่มอีก2คนด้วยนี้มีใครบ้างมีฮิวอีกมีน้าโอแล้วก็มีคุณแม่นะคะนั่งเหม่ออยู่นะคะตอนนี้นะคะและอีกคนหนึ่งนะคะมีพี่น้องมาด้วยนะคะเอาทีมงานมาด้วยนะคะหนึ่งคนนะคะตอนนี้เรากำลังรอรถใช่เราเช่ารถครับที่ภูเก็ตครับเราจะขับรถเองซึ่งเราไม่เคยมาไม่มีใครเคยมานะไม่มีใครรู้ทางแต่เราคิดเราจะขับรถเองมาแล้วค่ะพี่ที่เช่ารถโทรมาแล้วค่ะน้องๆเห็นแล้วค่ะโอเคค่ะที่ปักโอเคค่ะสวัสดีค่ะรถเราเป็นรถป้ายแดงเลยนะคะน้องนี่เห็นป่ะนี่คือห้องพักของเราห้องพักของเราอยู่หลังที่7นะคะนี่มีประตูด้านนี้ด้วยประตูสวยงามมากเลยอ่ะเอาเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้นะคะต้องเข้าทางนี้นะคะอะไรวุ่นเวอร์มากเลยอ่ะนี่เป็นทางเข้าไงเนี่ยอ๋อนี่น้องๆ นี่มันปิดไว้ไงเมื่อกี้ก็เลยเปิดไม่ได้ไงน้าโอกับคุณแม่กำลังจะเข้าไปนะคะเข้ามาในบ้านกันเลยดีกว่าค่ะตื่นเต้นมากเลยอ่ะมาเจอบ้านข้างหลังหน่อยคือตอนแรกเข้าใจว่าเป็นห้องพักนะแต่ไม่ใช่เลยนะคะอันนี้ใหญ่กว่าบ้านนะคะใช่ฟังนี้นะคะตามเข้ามาเลยค่ะเดินเข้ามาเลี้ยวซ้ายจะเป็นโซนพักผ่อนนั่งเล่นนะครับพักนั่งเล่นโซฟาโล่งมากนี่เธอจะทดสอบให้ดูโซฟาแลดูเป็นสี่เหลี่ยมแข็งๆแล้วจะบุ้มมาเลยจะบุ้มแบบโซฟาโล่งเธอโดนพับไปดูไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะใจนี่คือโซฟาซึ่งอันนี้คือเท่ากับห้องหนึ่งห้องเลยนะห้องพักผ่อนของเรานะคะแล้วก็ไปดูข้างหลังค่ะข้างหลังเราเป็นครัวนะคะครัวสวยโต๊ะกินข้าวใหญ่มากครัวเป็นครัวสำหรับ6ที่โต๊ะไม้ใหญ่มากโคมไฟสวยงามนะคะที่สำคัญคือครัวแบบครัวเต็มมากเรามาเปิดครัวไหมว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากนี่ไม่มีอะไรเลยนะคะมีแต่น้ำเปล่านะคะโบเบ้เราจะไปหาของมาเติมใส่โบเบ้อันนี้แก้วไวน์โอ้ด้านนี้มีจานชามอันนี้เป็นอะไรอะถังน้ำแข็งมีเครื่องปิ้งขนมปังด้วยนะแล้วติดน้ำร้อนตรงนี้ก็หม้อกระทะฟันนี่จะเป็นพวกแก้วกาแฟแก้วสวยมากดูที่รองเขาเตรียมของเหมือนเราจะอยู่กันได้หลายมากแล้วก็แบบว่าอยู่ในนี้เลยทำอาหารในนี้เลยกินนี่ดูช้อนซ่อมและปากนะครับมีดพับพีตะหลักตะหลิวมีพี่เปิดจุกไว้ด้วยนะโอ้มีเป็นเซ็ตเลยเหรอใช่มีตรงนี้เซ็ตมาดูว่าสุดท้ายเป็นอะไรอ๋อนี่เป็นผ้ารองจานค่ะความตื่นตะลึงยังไม่หมดแค่นี้นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งค่ะตามเข้ามาค่ะนี่ห้องน้ำขนาดห้องนอนน่าใหญ่มากใหญ่จะกุชชี่ด้วยอ่ะนั่นคือห้องนอนเลยนะครับมีทั้งแบบอ่างนะคะแล้วก็ทั้งตู้นะคะตู้เป็นเมนทาวเวอร์ตู้ใหญ่จังเลยจะบอกว่าตู้ที่บ้านพี่อยู่อีกครึ่งนึงของอันนี้ค่ะใช่ตู้เราแค่เดินไม่ได้อ่ะตู้ปกติอ่ะหมุนอ่ะตู้ปกติมันต้องครึ่งนึงไงมันจะอย่างเงี้ยเราก็จะอาบน้ำเพราะอาบน้ำไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะไงแต่นี่คือตู้ใหญ่มากเป็นตู้ถ้าถามพี่วิทย์ก็ให้อาหารได้เลยน้องโอคะพี่วิทย์ไม่ใช่ปัญญาค่ะคุณวิทย์มีอ่างวางหน้าสองอันอ่ะอ่างวางหน้าสองอ่างมีคู่ด้วยกระจกก็กระจกคู่นะมาดูห้องนอนนี่คือห้องนอนห้องนอนเรามีนกยูงเอ๊ะผงเอ๊ะนกยูงเลยเขาทำรูปหัวใจเฉยรูปหัวใจน่ารักมากห้องนอนห้องที่หนึ่งนะคะเข้าได้ทางห้องน้ำแล้วก็เข้าตรงนี้ใช่เข้าได้หลายประตูแล้วประตูจริงจังมากประตูแต่ละประตูใหญ่เป็นไม้หนาจริงจังใหญ่ก็ตู้เสื้อผ้านะคะเรามีตู้เซฟนะคะโต๊ะรีดผ้าไดเป่าผมเป่ารีดปลั๊กพ่วงก็มีปลั๊กพ่วงให้ด้วยรู้ใจจริงๆโอ้ยตายละเสื้อคลุมสวยอ่ะเป็นอย่างจะอลังการประล่ำประเหลือแม่ดูดีมีชาติต
ูลมากเลยอ่ะปกติเราจะเจอแต่แบบเหมือนเสื้อคลุมอาบน้ำใช่ไหมใช่ภาพปกตินะครับภาพปกติมีอาร์ตแอนด์เพราะว่าเขาอาจจะกลัวว่าจะมีต้นไม้เยอะจะอยู่เยอะอันนี้เป็นแค่ห้องนอนห้องแรกนะคะห้องนอนห้องที่สองห้องนอนห้องนี้นะคะจะติดริมหน่อยติดริมแบบเขาเรียกอะไรอ่ะป่าเขาลำเดาไกลแต่ว่าเหมือนกันเด้เลยมีนกยูงเหมือนกันมีตู้เสื้อผ้าเหมือนกันเดี๋ยวขอเปิดก่อนว่ามีไอ้นี่เหมือนกันไหมอุ้ยอันนี้เป็นสีเขียวอุ้ยทำผมร่วงเป็นเสื้อคลุมแบบน้ำที่แบบดูแพงไม่รู้เป็นไหมหรือเป็นฝ้ายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนผ้าไหมผ้าฝ้ายอะไรอย่างเงี้ยเราจะกองไว้ตรงนี้นะคะเพราะเราทำผมร่วงมินิมอลเหมือนกันมินิมอลเหมือนกันแต่ห้องนี้มีทีวีมีห้องนี้มีทีวีห้องเมื่อกี้ไม่มีทีวีเจอแม่นะคะแต่จะบอกว่าห้องน้ำเหมือนกันเลยเหมือนกันเด้เลยมีตู้อาบน้ำแต่ไม่มีอ่างไม่มีอ่างอาบน้ำเฉยๆและที่สำคัญที่เด็ดก็คือชะเดรอยสระว่ายน้ำส่วนตัวอันนี้คือสาเหตุที่จองที่นี่เลยค่ะเพราะอยากมีสระว่ายน้ำส่วนตัวพูลวิลล่าเพิ่งเคยได้ยินว่าพูลวิลล่าบ้านทั้งหลังที่มีสระว่ายน้ำไปเล่นคนเดียวนะก็มีน้ำตกอะไรเปิดได้เรามีน้ำตกตรงนี้นะคะเรามีเลนชาวเวอร์ที่อาบน้ำตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ที่อาบน้ำหลายที่มากนะคะแล้วบอกว่าเล่นน้ำแล้วเขียวไปหมดเลยน้ำได้ร้องที่โรงแรมมีคนเขากินอาหารเช้าในน้ำอ่ะที่เราใช่ใช่เพราะเขาจะมาเสิร์ฟอาหารเช้าแล้วเราก็สามารถทานอาหารเช้าลากลงไปกินในน้ำเฮ้รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขและนี่ก็เป็นการพักผ่อนของเราในทริปนี้นะคะนี่เป็นเพียงเซี่ยวเล็กๆเพราะนี่แค่ห้องพักเฉยๆเดี๋ยวไม่ทันได้ไปไหนเลยต้องติดตามดูที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมนะคะงั้นวันนี้ลาไปก่อนในคลิปนี้ไปแล้วนะ